ในมื้อนี้ได้มีกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบแผนผังเมืองลงลึกโครงหลังพื้นฐานฐานตัดน้ำห้องระบายน้ำและระดมแนวความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอังคังในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมภายใต้การเป็นประธานของท่านอาสพันทองศรีพันดรเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์มีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งอดีตรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังตามเส้นทางและตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับการแก้ไขให้ถึกจุดเป็นระบบมีความยืนยงและรับประกันได้บ่ให้เกิดมีสภาพน้ำท่วมขังอีกในเวลามีฝนตกหนักท่านบุญยวัฒน์นิลาไซหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ได้ยกเหตุว่าสภาพปัจจุบันเมื่อเกิดมีฝนตกแห้ง2-3ชั่วโมงติดต่อกันอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์จะเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดตามตัวเมืองตามเส้นทางสายสำคัญและชุมชนส่งผลกระทบต่อการสัญจรตามท้องถนนและการดำรงชีวิตของประชาชนซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงระบบพื้นฐานโครงล่างห้องระบายน้ำภายในตัวเมืองบ่มีความพร้อมในการรับมือในสภาพที่มีฝนตกหนักปัญหาดังกล่าวแม่นเกิดมาจากหลายปัจจัยเช่นการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำฝนย้อนงบประมาณยังจำกัดเหตุให้การก่อสร้างห้องระบายน้ำแคมทางบ่ได้เหตุปกติประชาชนบางคนยังมีแนวคิดยึดเอาห้องเขตสงวนห้องระบายน้ำเป็นปอนหาผลประโยชน์ส่วนตัวยังถือเบาต่อการติดตามกฎกาการทมดินและการสงวนดินห้องระบายน้ำเวลาออกไปตะดินบ่ได้สงวนดินห้องน้ำไว้ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนและสังคมในระยะน้ำท่วมขังต้นฤดูฝนปี2024แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับห้องการโยธาธิการและขนส่งเมืองและแขนงการที่เกี่ยวข้องลงสำรวจแก้ไขได้หลายจุดโดยเฉพาะได้อนามัยตะกอนตามห้องระบายน้ำแคมทางที่มีน้ำท่วมขังได้สมทบกับองค์การปกครองบ้านเมืองอนามัยหลวงห้องระบายน้ำบางทรายให้น้ำไหลสะดวกดีและทวงคืนเอาดินเขตสงวนในบางจุดของเมืองศรีโคตบองจันทบุรีและเมืองไซเซธาพร้อมนั้นในกองประชุมสัมมนาในครั้งนี้ยังได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับผังตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ที่ติดพันกับการคุ้มครองน้ำในตัวเมืองการระบายน้ำตัวเมืองแบบยืนยงสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาและนำเสนอเกี่ยวกับสภาพการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในนครหลวงเวียงจันทน์และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตึมอีก